หลังจากนี้นี่ได้มีการพูดคุยหรือว่าดีลกับทางเจ้าหน้าที่ไหมฮะในการที่จะให้เขานำเอาผนังคอนกรีตกันกระสุนนี้ไปใช้งานจริงก็ส่วนมากครับเจ้าหน้าที่ก็จะอยากได้ที่มันกันกระสุนการอนุภาคของกระสุนได้สูงกว่านี้ครับอ๋อยังไงบ้างครับก็คือส่วนมากเขาจะถามว่ากันพวกอาวุธสงครามได้ไหมอะไรพวกนี้ครับครับอยากให้เราไปต่อยอดให้กันได้เดี๋ยวนี้เขาไม่มีใครเขาใช้กระสุนปืนพกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็น9กับ11มม.ก็คือเป็นปืนพกใช่ครับเป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่ใช่ครับไม่ได้แบบมีอนุภาพในการทำลายล้างใช่ครับในการร้ายแรงขนาดนั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้คือกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหรือว่ากลุ่มโจรเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้อาวุธค่อนข้างหนักใช่ครับอ๋อเดี๋ยวคงจะต้องพัฒนาต่อยอดต่อไปถามถึงกระบวนการสักนิดนึงฮะระยะเวลาในการที่คิดค้นมาจนถึงออกแบบพัฒนาสำหรับนวัตกรรมตัวนี้กระบวนการเป็นยังไงบ้างครับก็คือเริ่มแรกครับก็คือศึกษางานวิจัยเก่าก่อนที่ผมกล่าวไปข้างต้นว่ามีงานวิจัยที่5ปีแล้วผมก็ทำการศึกษาว่าทำไมถึงเกิดการสะท้อนอะไรเงี้ยครับเราก็พบว่าไอตัวคอนกรีตผสมเม็ดยางครับมันแข็งเกินไปดังนั้นเราก็เลือกวัสดุที่มีอยู่ในประเทศครับประกอบกับช่วงตอนนั้นราคาของยางพาราตกต่ำผมก็เลือกเอายางพารามาใช้นะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆครับใช้เวลาประมาณ2ปีครับถึงออกมาได้เป็นผนังแบบ5ชั้นหนึ่ง2ปีเริ่มจากประมาณปีไหนฮะปี57 57ครับ57 58 59ปีนี้60ก็ประมาณ2ปีครับนะฮะในการที่พัฒนามานะฮะแล้วก็เริ่มเอายางพาราก็เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยช่วงนั้นยางพาราตกต่ำใช่ครับพอดีเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเราก็เรียกว่าเป็นโจทย์ที่เอ๊ะเอาสิ่งที่เกษตรกรนะฮะกำลังเดือดร้อนเนี่ยมาทำนะฮะเป็นนวัตกรรมตัวนี้แล้วเราเอายางพารามาจากภาคใต้เลยไหมฮะหรือว่าติดต่อยังไงบ้างครับก็ติดต่อสั่งซื้อผ่านดีลเลอร์ครับครับส่วนมากก็จะเป็นพวกตามบริษัทที่เขาเอามาขึ้นรูปเป็นพวกฐานล่องเครื่องจักรอะไรพวกนี้ครับก็ไปสั่งซื้อเข้ามาครับครับนวัตกรรมตัวนี้ได้รับการสนับสนุนนะฮะจากหน่วยงานไหนหรือว่าร่วมมือกับบริษัทไหนบ้างหรือเปล่าครับก็ของงานวิจัยตัวนี้ครับได้รับความร่วมมือได้รับทุนวิจัยจากโครงการวิจัยนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมหรือพออครับของสกวเนี่ยครับได้ทุนมาพัฒนาครับแล้วก็มีบริษัท SR Fiber ครับที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้ในการเอาเส้นใยเหล็กมาให้ลองใช้นะครับและอย่างพูดที่เป็นทีมงานหรือว่าอาจารย์ที่ปรึกษามีไหมครับอ๋อมีครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ท่านศาสตราจารย์ปิติกับอาจารย์ศิริศักดิ์แจ่มนามครับที่ให้คำปรึกษาในงานวิจัยนี้มาตลอดครับแล้วก็มีน้องๆปอตีครับที่ช่วยในการขนของนำไปเทสในการผสมแล้วก็หล่อขึ้นมาเป็นแผ่นช่วยในการเอาไปทดสอบอีกทีครับครับทราบมาว่านวัตกรรมตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมก็คือได้นำไปจัดแสดงในนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์นะฮะที่ผ่านมาก็คือประจำปี2560นี้ด้วยนะฮะจัดขึ้นที่ไหนยังไงนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงงานวันนักประดิษฐ์ปี2560ครับจัดขึ้นที่หอศูนย์ประชุมแห่งชาติไบเทคบางนาครับระหว่างวันที่2ถึง6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ครับซึ่งมีผู้สนใจตอบรับเป็นอย่างดีครับฮะพอเราเอานวัตกรรมของเราไปโชว์ปุ๊บใช่ไหมฮะก็ตอบรับมีคนเข้ามาถามถ่ายยังไงบ้างครับเล่าบรรยากาศในงานวันนั้นให้ฟังสักนิดหนึ่งก็ส่วนมากก็จะเข้ามาถามว่ากันได้จริงเหรออะไรเงี้ยครับไม่ทะลุจริงๆเหรอก็เราก็ได้โชว์ผลงานตอนนี้ให้ดูว่ากันได้นะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะอย่างที่บอกครับก็คืออยากให้พัฒนาเพื่อกันอาวุธสงครามได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยครับไม่แน่ใจว่าเคยส่งเข้าประกวดสำหรับเวทีไหนหรือว่างานไหนบ้างไหมครับก็ยังไม่เคยส่งเลยครับยังใช่ไหมฮะยังครับแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปนะฮะสำหรับนวัตกรรมตัวนี้ทีนี้คาดหวังไว้ยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้มีการคิดค้นนะฮะนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาสำหรับตัวผนังคอนกรีตกันกระสุนขึ้นมาเนี่ยฮะคือหวังว่าจะได้เอาไปใช้งานจริงครับจะได้ช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานทางภาคใต้หรืออาจจะเป็นป้อมยามป้อมตำรวจอะไรนี้ครับเราก็สามารถช่วยลดการสูญเสียตรงนั้นได้ครับครับทีนี้ก็คืออย่างที่เราเห็นนะฮะขนาดก็คือมันจะเป็นประมาณนี้อันนี้มีขนาดไหมครับขนาดเท่าไหร่อ๋ออันนี้เป็นตัวโชว์ครับอันนี้เป็นตัวโชว์ใช่ครับตัวด้านจริงจะเป็นอย่างเงี้ยขนาด40 คูณ 40 ซมครับ40 คูณ 40 ซมใช่ครับอ๋อเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันในตอนหน้านะฮะคุณผู้ชมก็เรียกว่าทำให้เราเนี่ยได้ทราบถึงที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักสำหรับนวัตกรรมตัวนี้มากขึ้นแล้วนะฮะกับผนังคอนกรีตกันกระสุนทั้งจากแผ่นโฟมแล้วก็ยางพารานี้นะครับเดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ยนะฮะจะขออนุญาตคุณบูชิตนะฮะพาทางรายการแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปทำความรู้จักกับความน่าทึ่งแล้วก็เรียกว่าไปสัมผัสเจาะลึกกับนวัตกรรมตัวนี้กันต่อนะครับจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวพบกันในตอนหน้าครับ